แพทริเซียไม่หวั่นหากร่วมงานพีทเผยโมเมนต์โน้ตวิเศษถูกแซวจูบเลยแต่งเลยแพทริเซียไม่หวั่นแม้การเปิดตัวหวานใจจะทำให้โซเชียลทัวร์ลงแต่ตอนนี้เรียกว่าหลายหลายคนพอจะยอมรับในการตัดสินใจได้แล้วสำหรับนักแสดงสาวแพทริเซียกู๊ดมาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์ในงานออร่ามีร็อกเดอะเวิลด์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออร่ามีทริปเปิลโรสคอนเซนเทรตเซรั่มที่ห้องอันตราอารีนาชั้น60การค้าโชว์ดีซีหลังเสร็จงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ติดสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ยังไม่ได้ไปรวมถึงอัปเดตเรื่องความรักกับโน้ตวิเศษไม่ได้ออกงานนานเลยรู้สึกเป็นปีเลยที่ไม่ได้ออกงานจริงๆจังๆเนอะเจอโควิดเจออะไรก็ดีใจที่ได้กลับมาออกงานกลับมาเจอพี่ๆทุกคนให้สัมภาษณ์สื่อกันแพลนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ติดโควิดเนอะคือติดแล้วแล้วก็ดีเฟอร์ไปเพราะว่าไปได้อยู่แล้วสถานการณ์โควิดบินไปก็ไม่รู้ว่าต้องเรียนที่บ้านหรืออะไรยังไงดีเฟอร์ไปถึงปีหน้าไม่รู้ปีหน้าเขาจะให้เราไปหรือเปล่าเขาให้ระยะเวลากี่ปีเขาให้ปีเดียวเองค่ะแพทริเซียไม่หวั่นถ้าปีหน้ายังไม่ได้ไปต้องทำยังไงก็อาจจะต้องสมัครใหม่เสียดายไหมแบบนี้จริงๆก็เสียดายนะแต่ก็มีละครเข้ามามีงานเข้ามาค่ะตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำแล้วเราก็รู้สึกว่าโชคดีนะที่ปีนี้เราไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ทำอะไรค่ะมีละครแล้วเพราะตอนแรกว่าจะงดใช่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้รับแล้วเพราะต้องไปเรียนอยู่ช่องก็มีละครมาให้เราเล่นเรื่องคู่เวรเราก็รับเลยก็ยอมเปลี่ยนลุคก็คุยกับพี่คิงว่าอยากจะปรับคาแรคเตอร์เราและคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นสาวมั่นเป็นสาวเท่แล้วเราได้แรงบันดาลใจจากหนังจากซีรีส์เกาหลีต่างๆที่เราเห็นแล้วเราเอาเป็นแรงบันดาลใจค่ะเรื่องนี้ใช่ไหมที่บอกว่ามีเปลี่ยนตัวใช่ค่ะเรามาทราบวันที่เขาติดต่อมาไงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเราก็ใช่หรอแต่สุดท้ายผู้ใหญ่เขาก็ให้โอกาสเราก็ทำหน้าที่เราตรงนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วได้คุยกับก้าวไหมไม่ได้คุยกันเลยเราก็ทราบในมุมที่พี่คิงเล่าเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแพทริเซียไม่หวั่นมีคุยกับนักแสดงท่านอื่นด้วยไหมไม่นะคะเราก็ไปเวิร์กช็อปกันกับพี่ก๊อตกับพี่โมถ่ายทำกันไปแล้วก็ราบรื่นดีค่ะอย่างที่เปลี่ยนตัวเพราะมีพีทหรือเปล่าจริงๆเหมือนมุมมองเขาไม่เหมือนกันกับผู้กำกับพอเราได้ไปนั่งคุยกับเขาแล้วเรามีเส้นหรือมีแนวคิดที่เหมือนกันเขาเลยคงอยากให้เราไปร่วมงานด้วยไม่เกี่ยวกันกับเรื่องวางตัวไม่เกี่ยวค่ะสมมุติมาร่วมงานเจอกันได้ไหมหนูทำงานได้อยู่แล้วโปรเฟชชั่นนอกงานก็คืองานเนอะความรักบ้างเป็นยังไงกับพี่โน้ตเหมือนเดิมเลยค่ะต่างคนต่างทำงานมีโอกาสก็เจอกันบ้างกินข้าวบ้างออกกำลังกายอาจจะเห็นลงสตอรี่ออกกำลังกายกันบ้างว่างตรงกันบ่อยด้วยเห็นลงอยู่บ่อยๆคือช่วงนี้หนูถ่ายละครพฤหัสบดีถึงอาทิตย์ก็ถ้าเจอวันธรรมดาก็พยายามไปเข้าฟิตเนสบ้างเพราะว่ากินกันเก่งทั้งคู่ชวนกันออกกำลังกายอยากสุขภาพดีทั้งคู่มีคลิปหนึ่งที่ถูกแซวหอมเลยอ๋อคือเพื่อนแนวเพื่อนเนอะแซวกันเล่นขำๆไม่รู้แซวกันทำไมเนื้อเราก็ทำอะไรไม่ถูกก็เขินเนื้อคนตั้งเยอะตั้งแยะด้วยความสนิทกันใช่ไหมกับเพื่อนพี่โน้ตจริงๆก็มีโอกาสเจอพี่โน้ตก็มีโอกาสเจอเพื่อนหนูเรื่อยๆก็เลยไม่มีปัญหาตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาเลยสนิทพอที่จะแซวเราอย่างนี้ค่ะสรุปได้หอมไหมตามคลิปเลยไม่ได้หอมยืนเก้อกันแบบบอกพอแล้วแพทริเซียไม่หวั่นด้วยความสวีทนี้มีให้กัน2 ต่อ 2หรือเปล่าก็มีอยู่แล้วค่ะ
ไม่ได้ให้ทุกคนเห็นเนอะแซวเหมือนงานปาร์ตี้เลยเชียร์แบบนี้เวอร์มากอารมณ์เพื่อนแซวกันก็จะแรงหน่อยกับความรักครั้งนี้ตั้งใจไว้ว่ายังไงกันบ้างมองอนาคตยังไงคือเขาก็คอยซัพพอร์ตทุกเรื่องอยู่แล้วและยังเห็นเราเป็นเด็กก็อยากโฟกัสกับงานด้วยก็เต็มที่กับงานไปก่อนได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมก็ยังมีแซะอยู่ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะคือเราเองก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปต้องอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วถ่ายรูปคู่ลงคลิปต่างๆได้ใช่คะเราไม่ได้ทำอะไรแล้วรู้สึกว่าฝืนเราอยากทำก็ลงไม่อยากลงก็ไม่ได้ว่าต้องมานั่งโชว์ว่าเรายังรักกันดีนะมีผลกับใครไหมตอนนี้คอมเมนต์ต่างๆตอนนี้ไม่เลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายคนในครอบครัวก็แฮปปี้กันดีค่ะอ่านข่าวเพิ่มเติมเขินไปไม่ถูกแพทริเซียยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดโน้ตวิเศษเพื่อนตะโกนเชียร์จูบเลยแต่งเลยขอบคุณรูปภาพแพทริเซียกู๊ด